สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับกลับสู่ Tower of Fantasy อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเทียบดาเมจของตัวเมริวกับตัวซากิว่าไอ้ดาเมจของสองตัวเนี้ยมันทําได้แตกต่างมากน้อยขนาดไหนสำหรับเซิร์ฟกูบอลนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะนั่งเถียงกันอยู่ตอนนี้ว่าเมริวแรงกว่าตัวของซากินะเราก็ได้ลง Excel มาให้คุณแล้วนะก็คือเข้ามาดูแล้วคุณก็เอาไปบอกต่อได้เลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ผมได้ทําการทดลองเองพูดง่ายก็คือมันเป็นดาเมจที่คุณเห็นในเกมเลยนะครับโดยดาเมจที่คุณเห็นในเกมเนี่ยมันจะแตกต่างประมาณ10-20%จากตารางนี้ก็คือถ้าผมทำดาเมจประมาณ10,000เนี่ยมันจะต่ำไปถึงประมาณ12,000หรือมันจะต่ำลงมา8,000อะไรประมาณนี้ก็ก่อนที่เราจะไปดูตัวดาเมจของเมริลกับของซากิเนี่ยตัวดาเมจเราคำนวณยังไงก็คือเราคำนวณเบสก่อนใช่ไหมเบสได้จากการที่เราเอาดาเมจธาตุเราก็คือพวกฟอร์สเอทีเคสายฟ้าเอทีเคอะไรพวกนี้เนี่ยมาคูณกับตัวคูณสกิลแล้วก็บวกกับแอดดิชันนอลแอดดิชันนอลก็คือเรามีตัวคูณสกิลใช่ไหมก็มีแอดดิชันนอลอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วเนี่ยจะได้เบสส่วนดาเมจไม่คริให้เราเอาตัวเบสดาเมจเนี่ยไปบวกกับดาเมจมัลติพลายเออร์พวกอินครีสดาเมจ30บาย30% DMG เท่านั้นนะจะต้องมี DMG อยู่ในนั้นนะถึงจะนับก็คือนี่เนี่ย DMG ก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Elemental Damage Buff แล้วก็ Increase Damage Deal ก็นับศัตรู Receive X Damage ก็นับเพื่อไม่ให้เราทุกคนงงไอ้ตัวนี้นะตัวสมการอยู่ตรงนี้ก็เอาอันนี้ไปลองคิดได้เพราะว่าอันนี้มันออกมาจริงๆแล้วทำการทดลองมาแล้วว่ามันจริงแล้วก็ตัวของ additional damage เนี่ยมันจะแตกต่างสำหรับเลเวลอาวุธไปเราเลยไม่เอามาใส่ไปในตารางนะเพราะว่าแต่ละคนมันรับเลเวลอาวุธไม่เท่ากันเราจะข้ามพวกฟิกแล้วก็ซูบาสะเราจะไม่สนใจวันนี้เราจะมาสนใจของซากิกับเมอริลกันให้ดูที่สกิลก่อนสกิลเมอริลเนี่ย E ของเมอริลใช้เวลา 4.5 วินาทีในการรีดดาเมจทั้งหมดออกมาก็คือดาเมจที่ไม่คริเนี่ยไม่คิดเลยนะถ้าไม่คิดเลยเนี่ยดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณ250,000-260,000ที่ดาเมจน้ำแข็ง12,000แล้วทีนี้พอเราเอาตัวหมื่นไอ้ดาเมจน้ำแข็งกับดาเมจนั้นมาหาร4.5เนี่ยก็คือเราจะคำนวณหาว่าไอ้ average damage เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ก็คือมันได้ประมาณ57,000แล้วก็ที่คริก็คืออันนี้เราจะเอาจากตรงส่วนนี้เนาะ total damage มานะก็คือ total damage ตอนคิที่เรามีคิ50คิ50ก็คือเราไม่ใส่2โคบก็จะ76,000เราใส่2โคที่มี1ดาว2ดาว3ดาวขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือใส่2โค2โค1ดาว2โค2ดาว2โค3ดาวก็คือดาเมจก็คือตามที่เห็นเลยเราจะไม่พูดเยอะเพื่อที่จะใช้คลิปมันสั้นหรือรวบรัดมากที่สุดก็คือดาเมจที่เราใส่2โคเนี่ยมันจะอยู่ที่97,000แต่ทีเนี้ยพอเราใส่อย่างนี้ใช่ไหมที่สกิลเราไปดูของซากิของสกิลซากิมันมี2สกิลเราจะดูแค่สายของ DPS แล้วกันนะสมมติคนน่าจะไปทำเป็น DPS ซะส่วนใหญ่อาจจะมีส่วนน้อยที่เอาไปทำแทงเพื่อจะเท่าเท่ากันแต่เราจะดูของ DPS เป็นหลักของ DPS เนี่ยด้วยความที่ตัวคูณรวมมันน้อยกว่ามากทำไมมันถึงน้อยกว่ามากเพราะว่าตัว142อันนี้มันตี7มันตี9ฮิตจำนวนฮิตทั้งหมดมันตีไป9ฮิตมันจะทำดาเมจเกือบ 1,000% ถูกไหมในขณะที่ของซากิทำแค่ครึ่งเดียวของที่ตัวเมอริลทำดาเมจมันก็เลยออกมาเกือบครึ่งเหมือนกันประมาณครึ่งหนึ่งและทีเนี้ยไอตัวของซากิเหตุผลที่ดาเมจของไอตัว average damage ของซากิเนี่ยมันได้มากกว่าครึ่งของเมอริลก็เพราะว่ามันใช้เวลา active เร็วกว่าไอ2วิเนี่ยมันรีเสร็จละมันใช้เวลาแค่2วิในการรีทั้งชุดของมันไอตัว motion value ไอมันไม่ใช่ motion value ไอตัว average damage มันเลยสูงกว่า 50%ของไอตัวเมริลที่มันเป็นพันกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันคือพันสองมั้งมัน1.4 1.4 × 9มัน1.2มันประมาณ1,200%เนี่ยแต่ของซากิเนี่ยน้อยกว่าเขา3เท่านะแต่สามารถทำดาเมจได้มากกว่าครึ่งของตัวเมริลเหตุผลเพราะมันแอคทีฟเร็วกว่าถ้านี้เปลี่ยนเป็นเลขเฟรมมันจะค่อนข้างต่างแหละเพราะว่าไอตัวเฟรมเนี่ยมันเป็นค่า motion value ที่เป็น true motion value เนาะเราจะไม่คุยส่วนนั้นวันนี้เราจะรอตัวออกก่อนแล้วค่อยทำมาว่าอันนี้มันจะไม่ทันแล้วทำออกมาเป็น average ให้เห็นมันจะเร็วกว่าก็คือที่ total damage ใส่3ใส่2โคตัวของเมอริลมันแรงกว่าอยู่แล้ว
ประมาณ3 เท่าก็คือสกิลเมอร์ริลเนี่ยทั้งมีโล่และไม่มีโล่แรงกว่าตัวซากิเสร็จแล้วไปที่ดิชาร์ดเนี่ยเอาของเมอร์ริลก่อนดิชาร์ดเมอร์ริลในกรณีที่ไม่มีโล่ก่อนอธิบายก่อนนะ30ไอ้ total 30เนี่ยมันมาจากตอนเราเป็น DPS ไม่อยู่ในทีมรวมกับซาเมียเทรด20เปอร์มันจะได้ total damage total multiplier 30เสร็จแล้วเราไปคูณในสมการ damage ข้างบนที่เราพูดไปแล้วก็คือตอนเราใส่2โค3ดาวมันได้แสนห้าถูกไหมของซากิเนี่ยเหมือนกันเลยมันจะได้แสนก็คือพูดง่ายคือดิชาร์ดซากิเนี่ยมี total damage ที่แรงกว่าแต่ตัวไอ้ motion value หรือว่าไอ้ตัวของ average ของเมอริลเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่าตัวเมอริลเนี่ยเวลาดิชาร์จเสร็จปั๊บมันจะเดินได้เร็วกว่าก็คือตัวละครเราจะเคลื่อนที่ออกได้เร็วกว่าแต่ข้อเสียของไอ้ตัวเมอริลเนี่ยก็คือมันไม่มีไอเฟมมันมีตัวทองก็จริงนะตอนอันติเนี่ยแต่มันไม่มีไอเฟมก็คุณตายได้ก่อนคุณจะอันติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการใช้อันติเมอริลเนี่ยใช่ดาเมจมันดาเมจ average เนี่ยมันดีกว่าแต่ไม่มีไอเฟมเหมือนซากิก็คือคุณอาจจะตายได้ไม่เหมือนของซากิเนาะของซากิมีไอเฟมแล้วก็ไอตัวดาเมจรวมเนี่ยต่อการยิงไป1ครั้งเนี่ยแรงกว่าแล้วก็อ่ะตัวอดิชาร์จเสร็จแล้วก็คืออดิชาร์จสรุปให้ก็คือตัวของซากิดีกว่าในกรณีที่เมอร์ลิวไม่มีโล่แต่ถ้าเมอร์ลิวมีโล่แล้วกดอดิชาร์จมันจะแรงกว่าซากิแน่นอนเพราะว่าตัวคูณมันบวกไป50ตอนมีโล่เนาะทำอะไรก็จะบวก50ก็คือตัวของ average เนี่ยจะมากกว่าตัวของ total damage ก็จะมากกว่าแต่คุณอัพทำโล่ได้ดีขนาดไหนล่ะเพราะโล่มันรับไม่ได้เยอะเลยบอสตีรอบหนึ่งโล่คุณก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโล่เนี่ยค่อนข้าง not relevant เลยถ้าคุณทำ damage แรงคุณก็ตกเป็นเป้าคุณตีโล่คุณก็แตกเพราะฉะนั้นการมีโล่เนี่ยให้คิดซะว่าเราไม่มีว่าโล่มันไม่ได้จริงเลือดมันน้อยมากเลือดมันแสนสองแสนเองนะโล่ที่เลือดประมาณ700,000ถูกไหมถ้าคำนวณไม่ผิดนะผมไม่ได้คำนวณตัวโล่มาให้มันตีสองทีโล่คุณก็แตกเพราะฉะนั้นให้คิดว่าคุณไม่มีโล่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิด perfect condition ตัวมันริวดีกว่านะถ้าเป็น perfect เนาะเพราะว่าตัวเฉลี่ยกับตัวแดมมันสูงกว่าตามนั้นของซากิแทงจริงๆแล้วเนี่ยเราเอามาเพื่อที่เรามีดูซับกับดาเมจแล้วก็มีสะท้อนที่พาสซีฟเนาะเราจะไม่คุยเรื่องไอตัวดาเมจแล้วกันเพราะว่าของสายแทงดาเมจมันย่อมน้อยกว่าอยู่แล้วต่อให้คุณ6ดาเมจก็ย่อมน้อยกว่าเพราะว่าคุณไม่มีไฟนอลดาเมจบวกให้อีก 10% 40% ฟรีอ่ะก็เสร็จแล้วใช่ไหมอ้าวแต่ของเมอร์ริลมีเรื่องหนึ่งก็คือเวอร์วินถูกไหมใช้เวลา 7.25 วิในการทำดาเมจสูงสุดก็คือประมาณ600,000 อันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้นะไอ้ที่คิดมาให้เนี่ยก็คืออยากจะให้เห็นเฉยๆว่าถ้ามันชี้ 92% เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือเวลาเราใส่4เมอร์ริลมันบวก35ที่ศูนย์ดาวตรงนั้น65แต่พอเราใส่เป็น65อย่างนี้เราใส่4ไอ้พวกเนี้ยจะไม่ทำงานเราจะเห็นแค่อันนี้ก็คือ607ใน7วิก็ตกประมาณ1วิตีแสนหนึ่งถ้าติดคีหมดนะก็คือ6วิตีแสนหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างที่จะก็แรงนะถ้าพูดถึงว่ามันแรงไหมมันก็แรงแหละแต่ว่ามันใช้เวลา7วิและคุณไม่ไอเฟมคุณมีสิทธิ์ตายได้ดาเมจเฉลี่ยมันก็เฉยๆเพราะว่ามัน7วิเลยนะก็ถือว่านานใช้คำว่านานเกินไปก็ได้เพราะว่ามันต้องรีดให้ได้เยอะที่สุดแล้วคุณสุ่มเสี่ยงต่อการโดนท่าบอสวันช็อตมากเพราะคุณไม่ได้แดดเลยถ้าคุณแดดไอ้ดาเมจพวกนี้ก็หายแค่นั้นแหละอันนี้จะไวเอเบิลเมื่อไหร่อันนี้จะไวเอเบิลก็ต่อเมื่อคุณใส่2ซาเมีย2โคหรือ2โคมันจะเหลือแค่30ดาเมจมันจะดรอปลงมาซึ่งน้อยกว่าคุณใส่4ซึ่งไอ้607เนี่ยคุณยังน้อยกว่าการที่คุณใส่ซอไอ้4เมอร์ริลแบบ0ดาวเลยนะเนี่ย607พูดง่ายๆก็คือตัวครีดาเมจที่มันบวกตอนท้ายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถใส่ได้เป็นช่องฟรีเนี่ยเราไม่มีทำงานแบ็กกราวด์มันลำบากมันจะคิดไม่ได้
ก็น่าจะเสร็จแล้วไหมเท่าไหร่ละกี่นาทีใช่ป่ะ10 นาทีก็10 นาทีถ้าสมมุติว่าไม่ทันหรือว่ามันตรงไหนมันไม่รู้เรื่องก็คอมเมนต์ถามได้เนาะพิมพ์ตอบคอมเมนต์จะละเอียดมากกว่านี้ก็คือให้อันนี้ก็คือมาสรุปเฉยๆเนาะสำหรับคนที่จะกดซากิเนาะอันเนี้ยเราไม่ได้คำนวณเรื่องของบัฟรวมบัฟทั้งหมดทั้งมวลที่มีเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันบัฟไม่เหมือนกันนะบางคนมีสุภาษะ4-6บัฟได้5 แต็กบางคนมันบัฟได้แค่315กับ25เนี่ยมันต่างแค่นั้นแหละมันต่างกัน10%ซึ่งมันเยอะกว่าเราก็เลยมานั่งถกกันเนี่ยว่าถ้าไม่บัฟอะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ประมาณเท่าไหร่เพราะอันเนี้ยมันไม่มีบัฟอะไรเลยมันมีแค่ตัวเราที่ไม่อยู่ในทีมเป็น TPS เท่านั้นแล้วก็มีของซามเมีย4,000แล้วตามนี้ก็คือโดยรวมเนี่ยถ้าจะให้สรุปจากตารางที่เราเห็นเป็นตัวเลขเฉยๆเลยนะไม่รวมเกมเพลย์อะไรเลยก็คือตัวของซากิจะทำได้ดีกว่าเมอร์ลิวในทุกเรื่องยกเป็นตัวสกิลประมาณ10-20%ถ้าเมอร์ลิวไม่มีโล่แต่ถ้าเมอร์ลิวมีโล่เนี่ยตัวของเมอร์ลิวจะดีกว่าซากิในทุกๆด้านในเรื่องของดาเมจในเลขที่เราเห็นนะไม่รวมเกมเพลย์นะแต่ถ้าให้พูดถึงในเรื่องของเกมเพลย์เนี่ยตัวซากิเล่นง่ายกว่าเยอะมากมีไอเฟมมีอมตะมีกันซีซีอยู่แล้วเพราะมึงอมตะมึงกันทั้งซีซีทั้งดาเมจเลยก็คือไม่โดนอะไรเลยนั่นเองดีกว่าของเมอร์ลิวที่ซีซีบางชนิดติดพิษเนี่ยไม่กันแต่คุณไม่กระเด็นคุณตัวทองคุณไม่กระเด็นแต่คุณติดพิษแล้วก็คุณไม่เป็นอมตะคุณตายได้ก็ตามนี้ก็คือถ้าจะกดซากิเนี่ยก็ควรกดเนาะจริงๆต่อให้มันเป็นตัวคูณที่ไม่ใช่อันนี้เนี่ยที่มันเนิร์ฟไปมากกว่านี้อีกเนี่ยมันก็ยังอยู่ในขั้นที่รับได้ก็คือถ้า445หรือ400มันก็ยังรับได้ก็คือคุณมีอมตะแค่นั้นแหละมันทำให้คุณเล่นง่ายมากคุณไม่จำเป็นต้องมากังวลแล้วว่าคุณจะตายหรือเปล่าก็ตามนี้เนาะสรุปไปแล้วก็ใครที่มองแล้วแบบว่าเออเมอร์ลิวมันดีกว่าก็ไม่ต้องกดก็ข้ามไปแค่นั้นแหละส่วนใครคิดว่าเออซากิมันเหมาะกับเกมเพลย์ของเราไม่สามารถหลบได้ก็กดมาสัก C1 C3 สำหรับแดมก็ยังดีเพราะว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เทสถึงเรื่อง C6ว่ามันติดกับ DPS หรือเปล่าเพราะว่ามันใช้คำมั่วมากเลยมันใช้คำว่าเสิร์ชทั้งที่แบบมันไม่ขึ้นตรงกับตัวของสาย DPS เนาะก็ตามนี้มีอะไรล่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับ